ผมก็สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคอมพิวเตอร์เบสเรียลไทม์นะครับกับผมนายสารัตน์กิจวิถีเป็นผู้บรรยายครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการรับส่งข้อมูลในรูปแบบสตริงหรือเป็นการรับส่งข้อเป็นการอ่านข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับผมครับตัวโค้ดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับในส่วนหัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นการประกาศตัวแปรเช่นเดิมมาในส่วนของเซตอัพตัวนี้ครับจะเป็นการสร้างทาร์กนะครับโดยผมจะเขียนเป็น2ทาร์กก็คือจะมีทาร์กสตริงรีดกับทาร์กสตริงไรท์นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับจะมี priority ที่เท่ากันนะครับก็คือ priority ที่1ทั้งคู่ก็ความจำจะอยู่ที่1024บิตนะครับผมครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือจะเป็นสตริงรีดก็คืออ่านในส่วนของตัวรีดก่อนนะครับก็จะกำหนดตัวแปรชาเทคจะเป็นเก็บตัวแปรของตัวแปรเทคในรูปแบบชานะครับชาเล็กเตอร์ก็คือจะเก็บเป็นตัวอักษรตัวอักษรไปนะครับครับมาในส่วนของตัวขั้นตอนการทำงานนะครับก็คือเทคซีเรียลรีดก็จะเป็นการอ่านค่าของตัวหนังสือนะครับเก็บเข้ามาในเทคแล้วถ้าIDX มีค่าน้อยกว่า bublin -1จะทำให้บัฟตัวที่ IDX เท่ากับ text แล้วก็ IDX -1นะครับก็คือจะเป็นการเก็บ text เข้ามาในบัฟเพิ่มเรื่อยๆทีละตัวนะครับผมถ้า text นี้นะครับมีค่าเท่ากับ \n หรือตัวนี้ก็คือ new line นะครับก็จะทำให้บัฟ IDX ลบ1บัฟ IDX ลบ1ครับเป็น /0เมื่อ MS flag นะครับถ้า MS flag เท่ากับ0ให้MSG PRT PTR ตัวนี้นะครับให้ตัวแปรตัวนี้มีค่าเท่ากับตัวนี้ครับผมครับเก็บค่าเพื่อใส่กระบวนการแล้วนะครับก็ IDX มีค่าเท่ากับ0ครับจากนั้นมาในส่วนของตัวไลท์ตัวปริ้นข้อความนะครับถ้า MSG flag มีค่าเท่ากับ1ก็จะทำการปริ้นข้อความในตัวแปรนี้ครับก็คือตัวแปรนี้ที่เราได้เก็บข้อความตัวชุดนี้เอาไว้จากนั้นทำการคืนค่าของ MSG ครับแบบเปลี่ยนสถานะเป็น new แล้วก็ MSG flag มีค่าเท่ากับ0นะครับพูดแล้วก็อาจจะไม่เห็นภาพนะครับแต่ก็จะมาทำดูนะทำกันดูเลยนะครับผมเอสมาจะขอรีสตาร์ทแป๊บนึงเชื่อสิ่งครับผมก็คือการใส่ข้อความมาได้เลยแต่ข้อความผมก็จะใส่เป็นชื่อผมนะครับn ตึงความก็จะปรากฏประมาณนี้นะครับผมหรือจริงๆถ้าไม่ใส่ slash n ก็ได้ครับไม่ใส่ slash n ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับนี่คือจะเป็นปกติของตัวโค้ดนี้ครับแต่มันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือจะเป็นการตัดสตริงเขียนโค้ดแบบตัดสตริงก็จะคล้ายๆกับโค้ดเมื่อของอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่โค้ดตัดสตริงจะมีข้อเสียก็คือถ้าเรากำหนดช่วงสตริงนั้นสั้นเกินไปข้อความที่เราเขียนได้แต่ละครั้งมันก็จะสั้นนะครับแต่อันนี้เราสามารถเขียนได้เรื่อยๆเลยอย่างผมพิมพ์0ยาวๆอย่างนี้เลยก็พิมพ์ออกมาครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องกำหนดค่าของสตริงกำหนดช่วงของสตริงนะครับว่าใช้กี่ตัวอักษรครับผมคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ